เอ็มแซดสตอรี่วันนี้ขอนำเสนออาถรรพ์ดงละครเมืองโบราณดงละครหรือดงละครตั้งอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองนครนายกประมาณ12กิโลเมตรชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคืนวันพระหรือวันพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงปี่พาทย์แว่วมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละครหรือดงที่มีเสียงละครหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมืองลับแลที่ภูเขาหรือชายป่าตีนเขาในวันพระช่วงเวลาค่ำคืนจะได้ยินเสียงผู้คนทั้งหญิงแล้วก็ชายรวมไปถึงก็ยังมีเสียงเด็กเล็กอีกทั้งมโหรีปี่แตก้องสนั่นป่ากลิ่นดอกไม้ลอยลมมาแต่ไกลเหล่านางฟ้าหรือผีบางบทเก็บดอกไม้บูชาพระคุณคิดว่าน่าจะเป็นความจริงหรือไม่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ชาวบ้านต่างรู้กันทั่วว่าดงละครเป็นเมืองลับแลเป็นถิ่นของผู้มีกายทิพย์ประเภทหนึ่งมีลักษณะท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับชาวโลกมนุษย์เราและอาศัยอยู่ในโลกด้วยกันกับพวกเราเพียงแต่ว่าอยู่ในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นการดำรงชีวิตของพวกเขาก็คล้ายๆกับมนุษย์มีทั้งการทำไร่ไถนาทำการเกษตรทำงานหัตถกรรมการเลี้ยงสัตว์แต่ที่พวกเขาทำก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นทำไปเพราะแรงแห่งกรรมทำอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรจากการกระทำอย่างการเลี้ยงวัวก็เลี้ยงอยู่อย่างนั้นเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมซึ่งเมื่อหมดกรรมเมื่อไหร่ก็ได้เลิกเลี้ยงวัวนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของพวกบางบทความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลงอยู่กันอย่างนั้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังดีกว่าเปรตหรืออสุรกายแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่ากับพวกเทวดาที่สถิตตามต้นไม้ดงละครทุกคืนวันพระจะมีเสียงมโหรีปี่พาทย์บรรเลงซึ่งก็คิดว่าในวันพระประตูหรือทางเชื่อมทางมิติน่าจะเปิดออกก็เลยทำให้สองภพมาเจอกันได้ซึ่งประสบการณ์ลี้ลับจากเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกนั้นมีสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งเป็นเมืองโบราณมีซากเมืองเป็นป่าลกทึบแต่ก็มีการปรับปรุงบางส่วนจึงทำให้ความน่ากลัวลดลงเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรว่าเมืองดงละครสถานที่แห่งนี้เวลาเดือนเพ็ญจะมีเสียงมโหรีบรรเลงเพลงโบราณแว่วมาเหมือนมีการแสดงละครในมีผู้คนพยายามไปสืบเสาะดูว่าเพลงลอยมาจากที่ใดแต่ก็ไม่พบอะไรซึ่งการที่มีเพลงมโหรีแว่วมานี่เองชาวบ้านจึงเรียกว่าดงละคร3เดือนที่ผ่านมาผมสนใจเรื่องนี้จึงขับรถยนต์ลุยไปกลางดึกเข้าไปท่ามกลางป่าลกทึบที่เชื่อว่ามีวิญญาณอาศัยอยู่ขับรถเข้าไปถึงใจกลางป่าอันน่ากลัวเวลาประมาณ3ทุ่มข้างหน้ามีแต่ความมืดสนิทคนที่ประสาทอ่อนคงไม่กล้าเข้าไปแน่ๆพอถึงใจกลางพื้นที่ที่น่ากลัวก็ดับเครื่องยนต์ปิดไฟดับสนิทมองเห็นแค่ความมืดเท่านั้นก็ทำจิตใจว่าถ้าในบริเวณนี้มีวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ออกมาคุยกันเรายินดีที่จะช่วยพวกท่านหลังจากรอไปสักพักใหญ่ๆก็มีร่างเงาของหมู่คนลอยมาช้าๆจากแนวป่าเบื้องหน้าพอมาใกล้ก็เห็นว่าเป็นกลุ่มคนในชุดโบราณประมาณ8คนเป็นหญิงมากกว่าชายจึงสอบถามกันทางจิตได้ความว่าที่นี่หัวหน้าเป็นผู้หญิงได้รับคำสั่งจากนครหลวงให้มาสร้างเมืองเพื่อขยายอาณาจักรเพื่อจัดหาธัญญาหารส่งเข้าเมืองหลวงซึ่งก็มาทำการก่อสร้างได้3ปียังไม่ทันจะเรียบร้อยก็เกิดโรคระบาด ทางน้ำเกิดโรคหากินคนผู้คนตายเกือบหมดจาก700คนเหลือไม่ถึง100คนจึงต้องทิ้งเมืองกลับนครไปวิญญาณของคนที่ตายยังคงอยู่ที่นี่และรอคอยคนที่มีวิชามาช่วยปลดปล่อยพวกตนมาจากในวังจึงเล่นเครื่องบรรเลงเพลงมโหรีได้เพื่อเป็นการรอคอยพวกเราดีใจที่ท่านมาเรารู้ว่าท่านช่วยเราได้เรามีความตั้งใจที่จะช่วยพวกท่านแต่สิ่งแรกที่ปรารถนาก็คือตอนโรคหาระบาด
พวกเรากินน้ำมากจนกระทั่งบัดนี้จึงอยากขอน้ำสะอาดก่อนและขอให้ท่านแผ่บารมีปลดปล่อยพวกเราด้วยได้ฟังดังนั้นจึงบอกพวกเขาไปว่ารับรู้แล้วและจะมาอีกครั้งในอีก2วันข้างหน้าเมื่อครบกำหนดเราก็ชวนสมาชิกชมรมอีกคนมาด้วยกันซื้อน้ำขวดขนาดกลางใส่เต็มท้ายรถมาตอนกลางวันก็ขับรถวนหาสถานที่ก็พบว่ามีศาลาโล่งแห่งหนึ่งจึงเข้าไปตรงนั้นพบว่ามีคนมาถวายน้ำพระพุทธรูปขนาดเล็กและตัวละครนางลำเกือบ500ตัวเพื่อให้สมกับเป็นดงละครนางลำเราเริ่มทยอยเปิดขวดทุกขวดแล้วจึงอัญเชิญพลังของพระพุทธบารมีอันศักดิ์สิทธิ์เข้าลงในน้ำทุกหยดเพื่อเพิ่มกำลังในการปลดปล่อยวิญญาณเมื่อเรียบร้อยก็กล่าวอัญเชิญวิญญาณทั้งหลายที่รอคอยอยู่ทั่วดงละครเพราะเราเอาน้ำมาให้แล้วตามคำที่สัญญาไว้ทันทีที่กล่าวจบวิญญาณเล็กๆที่เรืองแสงเหมือนหิ่งห้อยนับร้อยๆบินลอยวนมาแล้วจุ่มตัวลงในขวดน้ำทุกขวดเหมือนผึ้งที่โฉบลงดอกไม้เพื่อดูดน้ำหวานแล้วก็บินมาวนรอบๆตัวพวกเราเพื่อแสดงมุทิตาแล้วค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้าจางหายไปจนหมดสิ้นใช้เวลาไม่เกิน10นาทีเราสองคนที่ไปด้วยกันรู้สึกอิ่มใจที่ได้ช่วยให้วิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานอยู่หลายร้อยปีได้ไปผุดไปเกิดเสียทีข้างศาลาพบว่ามีต้นไม้ใหญ่จึงเพ่งพบว่าเป็นเทพลักษณ์สององค์ดูแลอยู่ก็สวัสดีเขาไปแล้วถัดไปมีบ่อน้ำเก่าลึกลับมีร่องรอยพบว่ามีคนมาตักก็ก้มลงไปมองซึ่งก็สัมผัสได้ถึงพลังที่ดีมากจึงขอแสดงความเคารพขอให้ท่านแสดงตนปรากฏว่าเป็นพญานาคที่มีอายุมากจนตัวเป็นสีขาวเขาบอกว่าบ่อน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์เขาเฝ้ามานานแล้วหันไปดูจึงเห็นป้ายที่ทางการทำไว้อธิบายว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนน้ำมนต์ผู้ใดได้ดื่มกินจะหายจากโรคได้และบ่อน้ำแห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำที่ตักน้ำส่งเข้าสำนักพระราชวังในโอกาสที่มีการทำน้ำสงที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดมาก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อให้ฟังเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างแล้วก็ขับรถกลับออกมาด้วยความสบายใจที่ได้ช่วยวิญญาณและเชื่อว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครได้ยินเสียงบรรเลงมโหรีอีกต่อไปและดงละครก็ยังคงเป็นตำนานต่อไปอีกนานแสนนานและนี่คือเรื่องราวของอาถรรพ์ดงละครมโหรีปี่พาทย์ดังมาจากซากเมืองร้างติดตามเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ได้ทุกวันในช่วงเวลา2ทุ่มตรงทางช่องเอ็มซ่าสตอรี่แล้วเจอกันใหม่นะครับ